คิดว่าคนเราไม่สามารถทำอะไรในแบบเดิมๆไปได้ตลอดด้วยความตื่นเต้นอ่ะมันต้องหมดแรงไปอ่ะเรื่องราวการเดินทางออกจากกรอบเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่คือใจความที่สื่อสารผ่าน BKK NYC ซิงเกิลภาษาอังกฤษลำดับที่4ของนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มสแตมอภิวัฒน์เอื้อถาวรสุขซึ่งได้คริสโตเฟอร์ชูจากวงป๊อป etc มาช่วยโปรดิวซ์และฟีเจอริ่งในอัลบั้ม Somethingไม่เพียงเป็นอัลบั้มอินเตอร์ชุดแรกที่นักแต่งเพลงชาวไทยซุ่มทำงานมานานหลายเดือนหากยังได้รับเสียงตอบรับดีจนได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตไกลถึงญี่ปุ่นนี่จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวและเจ้าของค่ายเพลง123ที่ออกทุนตั้งขึ้นเพื่อหลีกหนีจากกรอบเดิมๆของตัวเองที่เขาเบื่อหน่ายถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าผมเป็นคนที่แบบชอบร่วมงานกับคนอื่นมากที่ชอบไปนู่นไปนี่อ่ะแบบว่าร้องเพลงกับคนนั้นทำเพลงให้คนนี้คนนี้ทำเพลงให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันนึงว่าอยากทำเพลงกับคนต่างประเทศจุดมุ่งหมายที่จะทำอัลบั้มเพลงสากลนี่ก็เพื่อที่จะเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของผมในการส่งไปให้เขาอ่ะส่งไปให้คนนอกประเทศว่าแบบเฮ้ยเราทำได้อย่างนี้นะเราทำได้ระดับนี้นะนี่คือกับความเป็นสากลของเราอ่ะส่วนซึ่งที่ผ่านมามันก็พอทำออกไปแล้วก็มีศิลปินเมืองนอกที่ไม่เคยตอบรับแต่ตอบรับค่อนข้างเยอะเลยอีกแป๊บนึงข้าวของมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าสัตว์เลื้อยคลานจะมาไม่มีที่ยืนด้วยความโดดเด่นทั้งฝีมือในการแต่งเพลงที่สามารถพลิกมุมคิดน่าสนใจมาสื่อสารผ่านตัวโน้ตรวมถึงบทบาทการเป็นโค้ชในรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังทำให้สแตมก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินแถวหน้าของวงการและกวาดรางวัลจากเวทีดนตรีของไทยมาแทบทุกสถาบันหากด้วยชื่อเสียงที่มากขึ้นและแรงกดดันจากดราม่าที่รุมล้อมทำให้หายหน้าไปนานเกือบ2ปีเพื่อทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่อยากทำและอนาคตจนพบว่าสิ่งที่ต้องการคือการได้เริ่มต้นใหม่อย่างอิสระอีกครั้งเคยไม่อยากทำแล้วด้วยเรื่องต่างไม่ใช่เรื่องหัวใจนะเรื่องแบบโหคนข้างนอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้จริงอย่างที่ผมบอกว่าวงการเพลงไทยสำหรับผมมันคือแบบสงครามเลยอะถ้าเราเอาใจไปอยู่กับมันอะแบบว้าฉันจะต้องสู้ต้องแบบฆ่าฟันอะไรคือเวลาไปนั่งคุยกับเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีเขาจะแบบโหไปปรับทุกข์กันแล้วก็แบบโหมันไม่ใช่มันไม่สนุกแล้ววะก็เลยต้องมาตั้งค่าเองก็เลยต้องมาทำอัลบั้มสากลทำเพลงอินดี้ที่ไม่รู้มีใครฟังหรือเปล่าเริ่มใหม่เลยเนี่ยจุดมุ่งหมายก็อาจจะเป็นการรีเฟรชก็ได้ถ้าผมยังอยู่ค่ายต่ออาจจะหมดแรงแล้วก็ได้ผลงานจากอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดแรกทำให้นักร้องหนุ่มได้รับคำเชิญไปร่วมงานกับศิลปินอิสระในเอเชียทั้งไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งเป็นเหมือนความสำเร็จก้าวแรกหากสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการได้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือไม่ต้องกังวลว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการได้ทำงานวงการเพลงอย่างมีความสุขให้ได้นานที่สุด